รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วมันโชคดีเท่าไรที่วันนี้มีเธอข้างกันดวงดาวที่เราฝันฉันสัญญาจะพาเธอไปสักวันในโลกที่มันวุ่นวายเราอาจเจอวันที่ร้ายและดีและจะไม่มีอะไรมาทำให้รักเราเปลี่ยนไปต่อให้โลกจะร้ายเพียงใดแค่ฉันมีเธอจับมือข้างกันเรื่อยไปบางครั้งมีน้ำตาแต่สองเราจะข้ามไปปัญหาใดๆแค่ฉันมีเธอต่อไปจนวันสุดท้ายแม้หนทางแสนไกลจะไปถึงดวงดาวนั้นด้วยกันผมอยากจะบอกว่าผมขอบคุณทุกคนมากๆที่ทุกคนตั้งใจทำงานจนทำให้ CR Enterprise ของเรามีโปรเจกต์ให้ทำไปจนถึงปลายปีหน้าแล้วขอเสียงหน่อยเร็วนี่งานนี่งานนี่งานทั้งหมดนี่ก็เป็นเพราะว่า CR ฝีมือเยี่ยมครับลูกค้าเก่าเลยกลับมาหมดเลยเอามือลงเลยนะครับเอามือลงดีกว่าครับจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าเป็นเพราะพวกคุณทุกคนต่างหากที่ทำให้ CR Enterprise เนี่ยเติบโตรวดเร็วจนถึงขนาดนี้นะครับขอเสียงให้ทุกคนอีกครั้งนึงครับนอกจากนี้ผมยังมีเรื่องที่น่ายินดีที่จะบอกให้ทุกคนได้ฟังพร้อมกันเมื่อบ่ายนี้เนี่ยผมได้อีเมลด่วนนะครับแจ้งเข้ามาผมทราบว่ามีพนักงานคนหนึ่งในบริษัทเราได้รับรางวัลยัง Architecture Award ได้รับทุนให้ไปดูงานและศึกษาต่อที่อัมสเตอร์ดัมเป็นเวลา2ปีโอ้ปี2ปียินดีกับปลายทองด้วยนะครับเฮ้ยปลายทองสุดหล่อเลยขอบคุณกับปลายทองหน่อยมากผมยินดีด้วยนะครับกำหนดไปรับรางวัลแล้วก็รายงานตัวเดือนหน้าผมจองตั๋วเครื่องบินให้คุณเรียบร้อยแล้วนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณจะไม่ไปรับรางวัลอนาคตของคุณเลยนะไปทองแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากฉันยังไม่ได้ตัดสินใจคุณกังวลเรื่องแฟนใช่ไหมคุณไม่ต้องคิดมากหรอกนะถ้าคุณรักกันมากพอทีวินก็ต้องยินดีที่คุณจะมีอนาคตที่ดีกว่าเดิมแต่ว่าฉันกับวินเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะแค่2ปีนะไปทองถ้าคุณมั่นคงต่อกันเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคู่ของคุณได้หรอกคุณยังเด็กเกินไปที่จะมีครอบครัวนะไปทองWe'll be right back.
คุณแน่ใจนะว่าขับรถกลับไหวฉันสายกับแกล้มค่ะนี่ยังไม่ได้ดื่มอะไรเลยน่าเสียดายนะครับกำลังสนุกเลยน่าจะอยู่ต่ออีกสักพักนึงค่ะน้องแพรคุณแม่กำลังจะกลับแล้วนี่แหละค่ะค่ะนี่เป็นสาเหตุที่ไม่อยากอยู่ต่อคุณเองก็เหมือนกันนะคะอย่าเมามากล่ะน้องไข่มุกก็รออยู่ที่บ้านเหมือนกันเจนครับค่ะขับรถดีๆนะครับขอบคุณค่ะฉาวโฉกเล่นยากันทั้งแก๊งทำยังไงก็ได้ให้มันไม่มีที่ยืนในสังคมดื่มไม้เพิ่มไหมคะไม่เป็นไรครับผมพอละบริการพิเศษจากทางร้านครับเครื่องดื่มเมนูใหม่แล้วก็กับแก้มฟรีครับพี่ป้องวางไว้เท่านั้นแหละอยู่บริการไม่เป็นไรครับบอกไม่ต้องออกไปได้แล้วครับโอ้ยดีกว่าเลยพี่นี่คะเดี๋ยวไปลินให้ค่ะไปทุกคนไปเป็นไรบ้างไหมซีอาร์ผมขอโทษคุณปายผมขอโทษครับเป็นไรบ้างครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาไปล้างตัวเองขอทางหน่อยครับเอาเศษแก้วหล่นลงไปข้างในเลยคุณเข้าไปล้างตัวก่อนเดี๋ยวผมรอข้างนอกนี่แหละสวัสดีครับผมขออนุญาตตรวจค้นนะครับสวัสดีครับตรวจค้นเลยครับไปทองค่ะให้ทองให้ผมเข้าไปก่อนคุณชลันคุณนี่คุณอย่าวุ่นวายนะถ้าคุณวุ่นวายเนี่ยเราโดนจับทั้งสองคนแน่เรารับแจ้งเหตุว่ามีการจัดปาร์ตี้เสพยาเสพยาดาบการขออนุญาตนั่งก่อนลงก่อนนะครับพวกผมก็มาเลี้ยงขออนุญาตนั่งลงก่อนนะครับซีอาร์อยู่ไหนครับนั่งลงก่อนนะครับอยู่ด้านนู้นป่ะเนี่ยนั่งลงก่อนนะครับเชิญนั่งลงก่อนนะครับต้องเดินไปส่งจีอ่ะพอมีนักข่าวเดินป้วนเปี้ยนนึกอยู่แล้วเชียวมันต้องมีอะไรแน่แล้วเขาจะทำแบบนี้กับเราทำไมคะหรือว่ามีคนจัดฉากอยากให้คุณเสียหายที่เมื่อกี้คุณห้ามไม่ให้ฉันลิงเครื่องดื่มจากเหยือกนั้นเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะใช่พี่จีนั่นที่ผมเอามาก่อนแต่ไม่รู้มันใส่อะไรลงไปบ้างแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงกันต่ออ่ะทำอะไรกันคุณผมไม่ทนนะพี่ห้ามถ่ายนะไม่กันนะครับนี่คุณออกไปก่อนนะออกไปก่อนผมบอกว่าห้ามถ่ายนี่ออกไปก่อนไม่มีอะไรนะคุณผมบอกว่าห้ามถ่ายไงคุณเฮ้ยนี่มัน CR
กับปลายทองนี่นะเฮ้ยจริงนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยนนติดสายปลายทองนนมาดูลูกมีอะไรมาอัปเดตครับนี่รักติดไซเรนสถาปนิกสุดฮอตลากสาวคนสนิทไปง้อกันในห้องน้ำเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะให้พวกแกมาดูนี่ดิติดไซเรนสถาปนิกสุดฮอตลากสาวคนสนิทเข้าไปพลอดรักในห้องน้ำอย่างฉุกเฉินไอ้ฉลามสี่สิบบาทใจละเมาอะไรคะคุณน้องเมาทูเมาแบบตัวเสื้อผ้าไม่เกี่ยวอะไรงี้ปะคะแหมนักข่าวก็นะไปขัดจังหวะการปรึกษาปัญหาชีวิตและสุขเซ็กสุขภาพค่ะคุณน้องพอกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะโดนฟ้องนะคะผู้หญิงเนี่ยหน้าสวยๆน่าจะเมาสนุกนะคะคุณน้องเฮ้ยยังไงอ่ะใจมากนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ตามแผนที่เราวางไว้แต่มันก็ฉาวกว่าที่คิดทีแรกคิดว่าจะให้เป็นเรื่องหย่าแต่เป็นเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันหญิงร้ายชายเลวนี่คือสาเหตุที่เลิกกับแม่ดาของฉันสินะแม่ดาทั้งสวยทั้งเลิศดันไม่ชอบสี่อาชอบกินขยะเรื่องข่าวแบบนี้อยู่นานดิเกลียดกันทั้งบ้านทั้งเมืองฉันนึกอยู่แล้วเชียวรอบกัดทางโซเชียลก็คงมีแกคนเดียวเท่านั้นแหละที่คิดออกทำไมคนเห็นผัวเก่าอยู่กันเด็กๆนั้นไม่ได้หรอเทินจริงๆแกควรจะขอบใจฉันนะยิ่งฉลามมีข่าวฉาวมากเท่าไหร่บริษัทเทวากรุ๊ปก็จะได้เปรียบในแง่ธุรกิจมากเท่านั้นแกบอกว่าแกปล่อยคลิปของชารัมกับปลายทองเพราะทำเพื่อบริษัทแล้วคลิปฉันกับวินล่ะแกทำเพื่อบริษัทเหมือนกันหรอหรือว่าแกทำเพื่อตัวเองฉันจะกำจัดทุกคนที่เข้ามาขัดขวางฉันฉันทำได้มากกว่านี้อีกได้มากกว่าที่แกคิดอีกเยอะเลยตอนที่ชรัมเคยเตือนฉันเกี่ยวกับแกตอนนั้นฉันก็คิดว่าชรัมเขาจะปั่นหัวฉันแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าแกเลวแค่ไหนแกเห็นแกตัวที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยแกทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงวะเพื่อนนี่ฉันเพื่อนแกนะเว้ยไม่คิดจะแก้ตัวอะไรเลยหรอถ้าไม่แก้ตัวอะไรก็ออกไปเลยแกเก็บของไว้ให้หมดเลยฉันไล่แกออกแต่ตอนนี้แหละออกไปออกไปดิถ้าจะทำขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องเป็นเพื่อนกันหรอกออกไปเลยมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกมั้งลืมไปแล้วหรอว่าหุ้นครึ่งในบริษัทนี้มันเป็นของใครเตรียมเช็คบินตัวเองออกไปได้เลยนะถ้าแกตั้งใจจะเป็นศัตรูกับฉันแล้วก็อย่าคิดว่าจะเหลือสมบัติอะไรอีกเลยแกเตรียมหมดตัวได้เลยเย่คุณดา
วินฉันถึงห้องแกแล้วเดี๋ยวฉันเคลียร์ห้องให้นะแกคุยกับไอ้ปลายดีๆนะเว้ยโอ๊ยโอ๊ยจะเดินมาทำไมเนี่ยตั้งใจปะเนี่ยจุกเลยอ่ะโอ๊ยนี่มันห้องหรืออะไรวะเนี่ยทำไมมันรกขนาดนี้อ่ะเออเก็บๆไปเถอะน่ะเดี๋ยวฉันไปจัดการงานหนักอย่างซักผ้าเองเก็บนะว้าคนฟังผมนะเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเป็นเรื่องเข้าใจผิดผมไม่ได้ทำบัตรสีกับปลายทองเมื่อคืนทุกคนอยู่ในงานก็น่าจะรู้ดีเรื่องนี้มีคนตั้งใจทำลายบริษัทเราฉลามคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพวกเราเข้าใจดีนี่จีก็กำลังคุยกับทุกคนให้ช่วยกระจายข่าวที่มันเป็นความจริงมันอาจจะช่วยเลยได้ไม่มากแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยขอบคุณมากจีและคาทิมครับผมต้องการให้คุณติดต่อ PR ที่เก่งที่สุดครับผมจะแก้ข่าวกับสีในเรื่องนี้อ๋อผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับทีมงานจะเข้ามาพบ CR บ่ายนี้เลยครับอ๋อที่สำคัญผมอยากให้คุณหาตัวเด็กเสิร์ฟที่อยู่ในห้องนี้เจอเราจะหาตัวคนที่วางแผนทำลาย CR Enterprise ทั้งหมดได้ครับ CRฉลามคะคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้เพราะว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดขอบคุณมากนะจีคือฉลามฉันเป็นห่วงความรู้สึกของคุณปลายทองอะค่ะงั้นช่วงนี้ปายก็เลิกเล่นโซเชียลไปก่อนแล้วกันเผื่อเจอพวกไอ้คอมเมนต์ขยะขยะจะได้ไม่รู้สึกแย่แล้ววินไม่โกรธปายหรอโกรธดิวินโกรธที่ปายไปอยู่ในที่แบบนั้นนะแต่ยังไงวินก็ไม่เชื่อหรอกนะว่าคนที่วินรักจะเป็นเหมือนในข่าวจริงๆมีคนพยายามเซตฉากให้ CR โดนจับเรื่องปาร์ตี้ยาแล้ว CR ก็พาปายไปหลบในห้องน้ำก่อนที่พวกนักข่าวจะบุกเข้ามาโชคดีนะวินที่ยามันหกไปก่อนพวกนั้นก็เลยเล่นงานเราเรื่องเสพยาไม่ได้วินปายรู้นะว่าเรื่องที่ปายเล่าอ่ะมันเหลือเชื่อแต่ทุกอย่างที่ปายพูดมันคือเรื่องจริงนะวินปายขอโทษนะวินขอโทษที่ดูแลตัวเองไม่ดีแต่วินเชื่อปายใช่ไหม
อนนี้ปายไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงกับสังคมแล้วอะทั้งชาวบ้านทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งครอบครัวปายไม่รู้ว่าปายจะมองหน้าพวกเขายังไงวินมีวิธีแก้ไขปัญหาทั้งหมดแล้ววิธีไหนแล้ววินแต่งงานกับวินป่ะเราจะเป็นพันเบียกันเลยวินทำไมอะปายถ้าเกิดว่าปายแต่งงานมันก็จะไม่มีใครมาหาว่าปายเป็นชู้กับใครแล้วอีกอย่างอะไอ้ข่าวที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดมันก็จะเงียบแล้วก็จบไปเองวินปายไป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 กลับไปก่อนทวินทำไมถึงไม่ตอบตกลงอ่ะก็มันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาไงไปไปไปคุยกันก่อนปายอยากแต่งงานกับวินเพราะว่าเรารักกันเราอยากอยู่ด้วยกันแล้วก็พร้อมจะสร้างครอบครัวด้วยกันไม่ได้อยากแต่งงานเพราะว่าวินอยากจะตัดปัญหาเรื่องข่าวของปายให้มันจบๆไปนี่วินคิดว่าปายไม่เสียใจหรอที่ปฏิเสธวินวินคิดหรอว่าปายอยากจะบอกว่าปายไม่อยากแต่งงานกับวินแต่พอปายรู้ไงว่าเหตุผลที่เราจะแต่งงานกันมันเพราะอะไรนี่เรากำลังจะแต่งงานกันเพราะคนอื่นนะวินมันควรจะเป็นเหตุผลที่เราแต่งงานกันเหรอวิ่งกลับไปก่อนนะอย่ามาคุยอะไรกับปายตอนนี้เลยปายยังคงหวังว่าความเหงาจะไม่ทำให้เธอหวั่นไหวยังคงหวังว่าจะไม่มีใครทำให้เธอลืมคิดถึงกันฉันกลายเป็นคนไกลที่มีแต่เธอเท่านั้นหากเธอนั้นคิดตรงกันให้ใช้หัวใจนำทางเธอกลับมารักจริงอะที่ปายไม่ยอมแต่งงานกับวินเพราะปายจะไปเรียนต่อใช่ปะนี่คือปายเลือกคุณชลามหรอมีเพียงแค่ความเข้าใจไม่ว่าขอร้องนะวินวินอย่าเพิ่งเอาเรื่องทุนกับเรื่องคุณชลามมาปนกันได้ไหมตอนนี้ปายยังไม่ได้ให้คำตอบอะไรใครทั้งนั้นเรื่องของพรุ่งนี้พออยู่ตรงนั้นอาจเปลี่ยนเธอก็ยังไม่กล้าเรากับเวลาที่หมุนไปในความเดียวดายต่อจากนาทีที่ขาดเธอมีแค่เพียงรูปใบเก่าเก็บไว้แทนใจยังคงหวังว่าความเหงาจะไม่ทำให้เธอหวั่นไหวยังคงหวังว่าจะไม่มีใครทำให้เธอลืมคิดถึงกันฉันกลายเป็นคนไกลว่าแล้วว่ามึงต้องอยู่นี่ไม่เป็นไรนะมึงตอนนี้ทั้งมึงทั้งปายต้องการเวลาคิดทบทวนทุกอย่างเว้ยแต่กูเชื่ออย่างหนึ่งนะปายยังรักมึงอยู่มึงให้เวลาเขาหน่อยตอนนี้เขาเจอแต่เรื่องหนักๆมา
แล้วเดี๋ยวเรื่องแต่งงานค่อยคุยกับเขาอีกทีให้วินได้เป็นบ้านของปายนะวินสัญญาว่าบ้านหลังเนี้ยจะเป็นบ้านที่แข็งแรงมั่นคงและบ้านหลังเนี้ยจะเป็นบ้านที่ให้ปายได้พักไม่ว่าปายจะสุขหรือปายจะทุกข์ปายจะเสียใจหรือเมื่อไหร่ที่ปายท้อใจอ่ะปายจะมีวินอยู่ข้างเสมอและตลอดไปพีอาร์ที่ชรัมจ้างมาทำงานเร็วมากเลยค่ะแก้ข่าวเช้าได้หมดทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือว่าเรื่องกับปลายทองเนี่ยหายหมดเลยแทบจะไม่กระทบกระเทือนอะไร CR Enterprise เลยอ่ะมีเงินทำงานเป็นปัญหาทุกอย่างแก้ได้ทั้งนั้นอ่ะไม่เหมือนเทวาครุทำไมอะคะเกิดอะไรขึ้นอีกก็เพื่อนเฮงซวยของแกที่แกชวนมารวมทุนด้วยนะไงคุณหญิงอัดเขาส่งข่าวกับฉันว่ามันอ่ะกำลังล็อบบี้บอร์ดบริหารมันบอกว่าแกทำงานไม่ได้เรื่องเสียลูกค้าทำให้บริษัทเสียหายย่อยยับเป็นไปไม่ได้บอร์ดบริหารเนี่ยจะให้แกชดใช้ค่าเสียหายเป็นหลายร้อยล้านถ้าแกแก้ปัญหานี้ไม่ได้แกเต็มตัวหมดตัวได้เลยจะทำอะไรก็รีบทำไม่อย่างนั้นแกจะไม่เหลืออะไรเลยทั้งงานและทั้งสมบัติติดตัวสวัสดีครับคุณเหมสุดาว่าไงครับทำไมวันนี้ถึงโทรหาอดีตสามีได้ล่ะครับฉันมีเรื่องจะให้คุณช่วยอะโอ้ยถ้าเกิดคุณต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากผมนะคุณควรจะพูดจาให้มันอ่อนหวานน่าฟังกว่านี้สักหน่อยเพราะแค่นี้เนี่ยผมยังไม่ใจอ่อนถ้าคุณไม่เต็มใจช่วยฉันก็ถือว่าช่วยไข่มุกก็แล้วกันเพราะถ้าคราวนี้คุณไม่ช่วยเทวากรุ๊ปไข่มุกจะไม่เหลืออะไรเลยรออะไรล่ะคะเชิญค่ะผมมาเก็บของผมเฉย
เธอว่าคุณหาเหตุมากกว่าเตียงที่บ้านคงจะจืดชืดคุณก็เลยมาหาอะไรที่แซ่บซีดที่นี่เชิญค่ะขอบใจนะที่เก็บกระเป๋าไว้ให้เก็บให้แต่กระเป๋านะคะส่วนคลิปนี้เพิร์นกะว่าจะให้เมียคุณเก็บแทนคุณจะไปสนใจทำไมไอ้คลิปเก่าๆพวกนี้สนใจคนเป็นๆที่อยู่หน้าคุณไม่ดีกว่าถือซะว่าเป็นของขวัญบอกลากันแล้วกันนะโน้ตไว้ด้วยนะหลังจากที่ฉันได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบริษัทนี้แล้วฉันต้องการให้รีโนเวทห้องนี้ใหม่ให้กลายเป็นห้องรับรองแขก VIP แต่นี่ห้องคุณเหมสรานะคะจดค่ะที่ประชุมพร้อมแล้วค่ะบอร์ดให้มาเรียนเชิญคุณชมเพลินเห็นสุดามาแล้วหรอเพิ่งมาเมื่อสักครู่ค่ะกับคุณหญิงมากันครบแล้วใช่ไหมคะขอโทษที่ต้องทำให้รอนะคะนัดสำคัญผู้ใหญ่เยอะขนาดนี้เนี่ยก็ควรจะมาให้ตรงเวลาดีใจจังเลยนะคะที่คุณดาเห็นความสำคัญของการประชุมในวันนี้จนต้องเชิญคุณหญิงแม่มาด้วยสวัสดีค่ะคุณแม่เอากองไว้ตรงนั้นแหละที่นั่งฉันตรงนั้นมันที่นั่งของ CEO ทราบค่ะฉันเปลี่ยนใจละฉันขอนั่งกับคนสนิทฉันดีกว่าเริ่มประชุมเถอะค่ะเสียเวลามามากพอละก่อนอื่นเลยเพลินต้องขอบคุณนะคะบอร์ดบริหารและกรรมการบริหารทุกท่านนะคะที่เพลินเชิญมาในวันนี้เนี่ยเพลินอยากจะแจ้งเรื่องด่วนนะคะก่อนหน้านี้เพลินได้ประชุมกับกรรมการบริหาร
แล้วเราก็ได้ลงมติกันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าอยากจะขอปลดคุณดาออกจากประธานกรรมการบริหารเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคืนอยู่ดีๆจะมาปลดกันแบบนี้ได้ยังไงอ่ะได้สิก็เธอทำตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหารใครกันแน่ที่ทำตัวไม่เหมาะสมลูกสาวคุณแม่นั่นแหละค่ะมีคลิปชู้สาวกระจายออกไปในโลกออนไลน์ขนาดนี้มันทำให้บริษัทเทวาก็เสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะนี่เธอก็รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนเผยแพร่คลิปนั้นน่ะทำไมถึงพูดแบบนี้เพลินฮะจริงๆแล้วเรื่องชู้สาวคาโลกีพวกนี้มันไม่ใช่ประเด็นที่ฉันปลดเธอออกหรอกนะแต่ว่ามันคือเรื่องที่เธอบริหารงานผิดพลาดทำให้บริษัทเทวากรุ๊ปต้องเสื่อมเสียไปตั้งหลายร้อยล้านถ้าขืนปล่อยให้เธอบริหารต่อไปแบบนี้บริษัทเขาก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊งทำงานด้วยกันบริหารร่วมกันจะไม่เห็นสุดารับผิดชอบคนเดียวได้ยังไงแต่ว่าเพลินเตือนดาแล้วนะคะคุณแม่แต่ดาเขาไม่เคยฟังเลยหวังว่าเธอคงจะเข้าใจนะดาที่ฉันทำทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าบริษัทล้วนไม่มีเรื่องส่วนตัวเลยในฐานะที่ปรึกษานะครับผมขออนุญาตแจ้งหลักฐานเพิ่มเติมที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจถอดถอนผู้บริหารในวันนี้ที่เห็นในทีวีนะครับก็คือสลิปการโอนเงินยอดรวมกันเนี่ยไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทเข้าบัญชีคุณชมเพลินโดยผู้รับเหมาซึ่งผู้รับเหมาพวกนี้เนี่ยคุณชมเพลินผู้อนุมัติเองทั้งหมดเขาได้คอมมิชชั่นนั่นหมายความว่าการขาดทุนของบริษัทเทวากรุ๊ปทั้งหมดไม่เกี่ยวกับการบริหารของดาแต่เป็นการทุจริตของชมเพลินของขวัญบอกลาจากผมถือซะว่าเป็นของขวัญบอกลาก็แล้วกันนะคุณเพลินคะคุณเพลินคะคุณเพลินไปไหมที่ไหนเสียงเตือนมาจากห้องสวีทของคุณโทมัสค่ะแต่ไม่มีไฟไหม้คุณโทมัสโวยวายใหญ่เลยค่ะไปเถอะแขก VIP ของคุณน่ะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกแขกคุณสำคัญกว่านะคุณนั่นแหละที่เลวคุณโกงได้แม้กระทั่งเพื่อนที่สนิทที่สุดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
ที่ชมเพลินทำฝ่ายกฎหมายกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ค่ะก็ยีดาไม่เอาคอมมิชชั่นเองอ่ะเธอก็พูดออกมาหมดแล้วนี่ด้วยหลักฐานนี้ดาขอมติของผู้บริหารทั้งหมดของบริษัทเทวากรุ๊ปถอดถอนชมเพลินออกจากทุกตำแหน่งและหลังจากนี้จะให้ฝ่ายกฎหมายเรียกค่าเสียหายทั้งหมดจากการทุจริตของชมเพลินมีใครคัดค้านไหมคะถ้าไม่มีเธอก็เก็บของเอาไปธนาชมเพลินบริษัทนี้ไม่ต้อนรับคนโกงอย่างเธอรถมาเดี๋ยวนี้เลยฉันจะกลับเดี๋ยวนี้แล้วทำไมถึงยอมปล่อยให้ไข่มุกไปอยู่กับชามตั้งอาทิตย์นึงเขาพ่อลูกกันนะคะแม่ไม่ใช่ว่าจะตอบแทนที่ชลำให้ข้อมูลทุจริตจนเอาชมเพลินออกจากบริษัทได้อย่างนั้นหรอแม่มันคนละเรื่องกันนะคะแล้วหนูก็คิดว่าชลำเขาเปลี่ยนไปแล้วด้วยเขาใส่ใจเรื่องไข่มุกมากขึ้นมากเลยนะคะสวัสดีครับคุณแม่คุณอันนี้ยาลูกนะลูกต้องกินให้ครบโดสมันจะขมนิดนึงอะค่ะไข่มุกเขาก็จะงอแงหน่อยแต่คุณต้องพยายามนะเข้าใจไหมแล้วนี่ก็ตุ๊กตาของลูกลูกกอดทุกคืนอะไรเปล่าผมก็แค่ไม่ได้เห็นคุณมุมนี้มานานแล้วคุณเป็นแม่ที่ดีเสมอนะเฮมสุดาฉันยังไม่ได้ขอบคุณคุณเลยอะที่คุณอุตส่าห์ให้ข้อมูลให้ไปเล่นงานชมเพลิงถ้าไม่มีคุณฉันกับเทวากรุ๊ปคงแย่แน่ๆขอบคุณนะเรื่องเล็กน้อยเนี่ยมันยังเทียบไม่ได้หรอกที่คุณแม่กับเทวากรุ๊ปให้โอกาสผมที่ผมประสบความสำเร็จทุกวันนี้ได้ก็เพราะพวกคุณนั่นแหละThank you.
นะครับไปหนึ่งสองสามมาเลยค่ะตีขาค่ะตีขาเลยนะตีขาเยอะๆค่ะตีขาเยอะๆจะถึงแล้วจะถึงแล้วนิดเดียวเถอะนิดเดียวเลยถึงแล้วเก่งมากเก่งค่ะเก่งมากมานี่เร็วอ้าวหนูถอดทำไมลูกถอดทำไมคะไข่มุกถอดทำไมคะไข่มุกต้องว่ายน้ำให้ได้ค่ะไม่ใส่หรอลูกค่ะลองดูตีขาเยอะๆนะตีขาเยอะๆนะคะไปค่ะเยอะนะคะมาไปค่ะไปหาดาดินไปหาดาดินนะคะยอมนะคะหนึ่งสองสามมาเร็วตีขาตีขาตีขาแรงๆค่ะตีขาค่ะมาอีกไข่มุ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 กเป็นไรไหมคะไข่มุกดาดิสกับบอมไม่เห็นไหมคะเมื่อกี้ไข่มุกลอยตัวในน้ำได้ด้วยอ้าวนี่ไม่ได้จมเหรอไข่มุกมันนี่เราอย่าทำแบบนี้บ่อยๆมันมีตกใจมันมีตกใจเข้าใจไหมคะเมื่อกี้ลอยตัวเหรอคะเก่งมากเลยค่ะทำมาดีใจอีกเนี่ยลอยตัวใช่ไหมนี่สิว่างแล้วนะคะไปอาบน้ำได้ขอบคุณครับวันนี้ลูกเล่นน้ำสนุกใหญ่เลยนะครับเด็กๆก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะไม่กลัวจมน้ำไม่กลัวเจ็บชีวิตดีมีแต่ความสุขสมัยเด็กๆเราก็คงเป็นแบบนี้เหมือนกันนะเราไม่รักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คงตั้งแต่เราเห็นความรักเป็นเกมมั้งคะคิดแต่จะเอาชนะกันตลอดอะเรามารีบูทกันใหม่ไหมเริ่มต้นกันใหม่ระหว่างคุณกับฉันน่ะคงกลับมารักกันไม่ได้แต่การที่มีคุณอยู่ในชีวิตมันก็ดีกว่าไม่มีนะคะเรากลับมาเป็นเพื่อนที่ดีไม่มีพันธะต่อกันแล้วก็มาดูแลไข่มุกให้เป็นเด็กที่จิตใจดีมั่นคงทางอารมณ์ดีไหมคะก็ได้นะบางทีมันอาจจะเวิร์กก็ได้นะWe'll be right back.
ามจริงดีว่ะกลัวลูกค้าน่าจะชอบนะกูเก่งไงทำไมเนี่ยหน้ามึงโซมเหมือนเป็นซอมบี้เลยวะนี่มึงยังไม่เคลียร์เรื่องป่าใช่ไหมเนี่ยเมียต้องเคลียร์นี่แต่เสร็จจากงานนี้เนี่ยเราต้องไปถ่ายงานที่หัวหินเป็นเดือนเลยนะเว้ยมันจะทันก่อนปลายไปเมืองนอกใช่ไหมอุ้ยอุ้ยกาแฟหมดแล้วนี่หว่าเดี๋ยวกูเรียกนะคุยกับไอ้วินหรือยังมันดูไม่ค่อยดีเลยนะเดี๋ยวมันจะไปถ่ายงานที่หัวหินเกือบเดือนรีบเคลียร์กันดีไหมยังไม่กลับบ้านอีกหรอถ้าคุณหิวจะไม่สั่ง delivery อ่ะทานไปมีกระป๋องแบบนี้จะคิดอะไรออกก็กินแค่พอเอาแรงค่ะคุณใช้ชีวิตเรียบง่ายดีนะไม่ซับซ้อนแล้วจะทำให้ชีวิตมันยุ่งยากไปทำไมล่ะคะไม่เหนื่อยบ้างไงขึ้นไปพร้อมหน่อยสิผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณมาเถอะนะไปชัวร์งานมหกรรมอาหารที่จัดขึ้นที่นี่เมื่อหลายเดือนก่อนต่อให้โลกจะร้ายเพียงใดแค่ฉันมีเธอจับมือข้างกันเรื่อยไปบางครั้งมีน้ำตาแต่สองเราจะข้ามไปอีกกี่พันปัญหาใดๆแค่ฉันมีเธอต่อ